หลังมีการชุมนุมประชาชนปลดแอกเช้าวันต่อมาก็มีปรากฏการณ์นักเรียนชั้นมัธยมหลายแห่งทั่วประเทศออกมาแสดงสัญลักษณ์ทางการเมืองเราไม่เคยพบเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะคะครูหลายคนก็ไม่เคยพบเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันวันนี้ดิฉันวสินีพบูประภาพและอินแก้วโอภานุเคราะห์กุลจึงมาสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพลอนันตวรสกุลนักการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อมาทำความเข้าใจกันค่ะคำถามแรกเราถามอาจารย์อรรถพลว่าถ้ามองในมุมอาจารย์ที่สอนมา 20-30 ปีเราจะมองปรากฏการณ์นี้อย่างไรจริงๆเอาถ้ามองแบบจากตัวเองมากๆนะครับแต่ละผมคิดว่าตอนนี้เด็กๆที่เข้ามาถึงห้องเรียนของเราเนี่ยไม่เหมือนเดิมต่อไปแล้วจริงๆมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกสมัยแหละแต่ตอนนี้มันชัดมากว่ามันเปลี่ยนเร็วมากเลยเอาเฉพาะลำพังผมสอนนิสิตที่คณะอย่างเงี้ยนิสิตปีหนึ่งที่เจอปีนี้หรือปีที่แล้วเนี่ยไม่เหมือนนิสิตที่ผมเคยเจอเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเลยแล้วก็ลองถามพวกเขาเฉพาะเด็กปีหนึ่งรุ่นนี้ว่าน้องๆที่โรงเรียนเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาบอกโหยิ่งกว่าพวกผมอีกคือความตื่นตัวที่จะมองเรื่องสังคมที่ตัวเองอยู่การตั้งคำถามความรู้สึกว่าตัวเองจะต้องแบบลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันแบบมันถูกปลุกขึ้นมาเยอะมากๆสำหรับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกตินะพอเขาโตมาท่ามกลางสังคมซึ่งมันมีปัญหาขัดแย้งรุนแรงยาวนานแล้วเขารับรู้เรื่องพวกนี้มาตลอดจะไปให้เขาเหมือนเด็กที่10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วคงเป็นไม่ได้เพราะสังคมมันเปลี่ยนเนาะผมคุยกับลูกศิษย์ที่เป็นครูโรงเรียนเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยผมก็บอกว่าขนาดผมเป็นครูที่อยู่กับเด็กมาตลอดทั้งชีวิตต้องคุยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุยเรื่องสังคมเรื่องการเมืองเนี่ยผมยังรู้สึกเซอร์ไพรส์มากประหลาดใจมากแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นสังคมเรามันเปลี่ยนเร็วจังเด็กแบบเป็นอีกแบบนึงแล้วเรามีทั้งความดีใจแล้วก็ความกังวลสงสัยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปผมตอนนั้นคุยเสร็จแล้วก็ยังบอกว่าเออแล้วถ้าเกิดครูจำนวนไม่น้อยที่เขาไม่ได้เปิดใจจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆไม่ค่อยมีพื้นที่ปลอดภัยในการคุยกับเด็กๆอ่ะคือใช้วิธีการใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้วก็ให้เด็กพูดในสิ่งที่เขาอยากฟังเท่านั้นน่ะเขาคงช็อกอ่ะเขาคงช็อกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมเนี้ยแล้วก็เหมือนชุดคุณค่าเขาที่เขาก่อไว้นานๆมันเริ่มแบบถูกเขย่าแรงมากอ่ะคือผมอยู่กับบทสนทนากับคนรุ่นใหม่มาตลอดทั้งชีวิตผมโตไปกับเขาเนี่ยมันก็เหมือนกับเราก็ขัดเกลากันละกันเราก็ฟังเขาเขาก็ฟังเราว่าเราโตมาในสิ่งว่าร้อยแบบนึงเราก็ไม่ชุดคุณค่าบางอย่างเขาโตมากับสิ่งว่าร้อยแบบนึงเขาก็ไปอีกแบบนึงทีนี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่แบบแทบจะไม่เคยคุยกับเด็กจริงจังเลยอ่ะหรือไม่เคยฟังแล้วได้ยินเด็กจริงๆอ่ะผมว่าไม่ง่ายเลยนะที่แบบว่าจะแบบจะพร้อมรับมือเรื่องพวกนี้ได้อย่างมีสติอ่ะใช้คํานี้แล้วกันเนาะเพราะหลายๆครั้งคือมันไปเขย่าตัวข้างในเขาคือเขาเคยเป็นศูนย์กลางทุกอย่างคือคุณค่าที่เขามีอยู่กติกาที่เขายึดถือเอาไว้อะไรเงี้ยมันถูกเขย่าหรือที่เขาไม่ให้ตั้งตัวแล้วมันก็เข้าใจเขาที่เขาจะรีแอคออกมาแบบบางทีบางคนใช้ความรุนแรงเพราะมันไปทําให้เขาไม่มั่นคงปลอดภัยอ่ะมันเสียสมดุลนะซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในช่วงนี้ที่สุดละโดยเฉพาะถ้ามองย้อนหลังไปไม่กี่วันก็เพิ่งจะมีม็อบใหญ่วันอาทิตย์แล้วกระแสมันแบบวงกว้างขนาดนี้เด็กมาเยอะมากกระส่วนมีคนรุ่นใหม่เยอะมากมันไปเขย่าไอ้สิ่งที่ผู้ใหญ่จํานวนไม่น้อยมันนึกไม่ถึงอ่ะแล้วพอการแสดงออกพวกนี้มันเข้ามาในพื้นที่โรงเรียนเต็มรูปแบบเขาก็เลยยิ่งรู้สึกว่ามันไม่มั่นคงปลอดภัยมั้งเขาเลยต้องใช้วิธีการที่เขาคิดว่ามันเป็นโนฮาวแบบเก่าเช่นการตวาดเด็กการบังคับเด็กแบบลงไม้ลงมือเลยนะหรือแม้กระทั่งแบบปัดมือถือตกแตกอะไรเงี้ยมันเป็นการกระทําที่อาจจะไม่ทันตั้งตัวแล้วก็ไม่ได้คิดดีพอแล้วปล่อยอารมณ์พาไปอ่ะจริงๆผมพยายามจะมองแง่ดีนะว่าถ้าเขามีสติมากกว่านี้เขาจะไม่เลือกช้อยนี้แต่ตอนนี้เหมือนเขาก็อยู่ในภาวะที่ไม่เสียสมดุลเหมือนกันแล้วก็พอผ่านมา2วันเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ทั้งหมดไม่ใช่ปัญหาของเด็กเลยทั้งหมดคือปัญหาผู้ใหญ่ที่เราพร้อมแค่ไหนที่จะเรียนรู้ว่าเด็กๆของเราต้องการคุยกับเราการแสดงออกของการเมืองครั้งนี้เป็นสัญญาณบอกว่าเด็กๆอยากคุยเรื่องการเมืองกับผู้ใหญ่ช่วยฟังเขาหน่อยแล้วเขาเป็นเพื่อนร่วมสังคมคนนึงได้มั้ยแต่ตอนนี้ผู้ใหญ่ต่างหากไม่ได้พร้อมจะฟังเขาแล้วเลือกจะใช้วิธีก่อกำแพงปิดหรือบางโรงเรียนหนักกว่านั้นคือเอาตำรวจเข้ามาโรงเรียนอันนี้คือต้องการทําให้เงียบมาขู่ให้กลัวแล้วแบบคือคุณเสียความเป็นครูไปเลยอ่ะว่าคุณไม่เชื่อแม้กระทั่งว่าตัวเองก็จะเป็นคนนึงที่สามารถจะทําให้เกิดพื้นที่ในการคุยกันได้แล้วคุณใช้วิธีการปิดปากเด็กโดยการเอาอะไรที่มันใหญ่กว่าตัวเราอ่ะเข้ามาโรงเรียนแล้วก็มาปิดปากเขาทั้งหมดไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่เป็นความพยายามในการจะกลบซ่อนปัญหาแต่อันนี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วปัญหาอยู่ที่ตัวคนทําไม่ได้อยู่ที่เด็กไงเพราะเด็กก็คือกระจกสะท้อนสังคมอ่ะว่าเนี่ยสังคมนี้ก็ทําให้เขาเรียนรู้แบบนี้มาทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างแล้ววันเนี้ย
ผมใช้คำนี้ผมเมื่อกี้เพิ่งคุยวงหนึ่งผมใช้คำว่าเหมือนต้นไม้ประชาธิปไตยไทยมันถูกของเสียเป็นปุ๋ยมานานอ่ะรดมาด้วยความเกลียดชังการเลือกปฏิบัติความไม่เป็นธรรมอะไรทั้งหลายอ่ะแล้ววันนี้ดอกไม้มันบานเป็นเด็กๆออกมาสารผมการเคลื่อนไหวของเด็กเยาวชนตอนนี้เหมือนดอกไม้บานอ่ะแต่เป็นดอกไม้บานที่มาจากการที่เขาคุณไปรดน้ำพรวนดินมาด้วยต้นไม้ด้วยปุ๋ยแบบนี้ใช่ไหมอ่ะความไม่เป็นธรรมอำนาจการใช้ความรุนแรงทำต่อหน้าเด็กให้เห็นอ่ะเขาก็สะสมสิ่งนี้คือเด็กๆเหล่านี้โตมาพร้อมพวกเราตลอดสี่กว่าปีมานี้เขาดูข่าวเขาเห็นพ่อแม่นั่งดูทีวีช่องนั้นช่องนี้เขาตั้งคำถามกับสิ่งที่พ่อแม่เป็นเขาอาจจะดูข่าวมากกว่าเราอีกเพราะช่องในการรับสื่อเขามันเยอะกว่าแล้วเขามีเครือข่ายแบบเด็กที่คุยกันอย่างโลกทวิตเตอร์อะไรเงี้ยมันเป็นโลกที่ผู้ใหญ่ไม่ทันเข้าใจอ่ะตอนต้นปีเมื่อโลกทวิตเตอร์ออกมาอยู่ในม็อบคนช็อกกันคือผมเนี่ยเล่นทวิตเตอร์มาสักสองปีเพื่อจะอ่านผมยังช็อกเลยว่าเฮ้ยคำเหล่านั้นเนี่ยมาอยู่ในม็อบได้ด้วยมันออกมาตรงนี้เลยอะไรเงี้ยแล้วแบบโอ้มันถึงเวลาที่โลกของเด็กมันจะออกมาผู้ใหญ่เห็นจริงๆนะคือก่อนหน้านี้เราก็ได้แค่อ่านเวลามีแฮชแท็กเนี่ยอะไรเงี้ยจะได้รู้ว่าเด็กเขาคุยอะไรกันอะไรเงี้ยแต่พอมันออกมาให้เห็นน่ะเราได้เข้าใจแล้วอ๋อผู้ใหญ่จำนวนไม่น้อยเพื่อนของเราผู้ใหญ่กว่าเราหรือคนที่ตามหลังเรามาที่ไม่ได้อยู่ในความสนใจของโลกแบบเนี้ยเขาจะไม่มีทางเห็นพวกนี้เลยอ่ะแล้ววันนี้มันมาอยู่ตรงหน้ามันช็อกอ่ะผมคิดว่านี่เป็นปรากฏการณ์ที่เรียกร้องให้ผู้ใหญ่จำนวนไม่น้อยต้องกลับมาตั้งหลักกับตัวเองก่อนว่าถึงเวลาที่เราต้องทําความเข้าใจแล้วว่าโลกมันกําลังเปลี่ยนเด็กๆมีความเป็นตัวเขาแล้วเด็กๆพร้อมคุยกับเราเราต่างหากพร้อมคุยกับเขาหรือยังครูหลายคนไม่คุ้นเคยกับการที่นักเรียนออกมาแสดงความคิดเห็นบางคนก็เกิดปรากฏการณ์ช็อกทำตัวไม่ถูกตั้งหลักไม่ได้อย่างนี้จะทำยังไงเพราะว่ากลับมาที่วันที่เรามาเป็นครูเราเป็นครูทำไมอ่ะแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้ครูในโรงเรียนจริงๆไม่อยากแบ่งตามช่วงวัยเลยอ่ะเพราะว่าครูผู้ใหญ่จำนวนไม่น้อยเป็นคนที่เข้าใจอะไรแล้วรู้ว่าต้องดีลกับสถานการณ์ยังไงต่อให้เขาไม่เชื่อเหมือนเด็กอ่ะเขาก็ไม่ทำร้ายเด็กนะเราจึงเห็นในคลิปที่ขณะที่ครูคนนึงก็ลงไม้ลงมือกับเด็กก็มีครูคนนึงประกบเด็กทันทีอายุไม่ได้ต่างกันมากถูกปะไม่ใช่เรื่องแปลกนะที่เรากับเด็กจะมีจุดยืนการเมืองไม่เหมือนกันเราก็ไม่ใช่เรื่องผิดที่ครูจะมีจุดยืนทางการเมืองและแสดงจุดยืนทางการเมืองแต่จะเป็นเรื่องแปลกถ้าครูจะพยายามเอาตำแหน่งแห่งที่ตัวเองสามารถตัวเองอำนาจในบทบาทตัวเองเนี่ยมาบังคับหรือโน้มน้าวให้คนอื่นเชื่อเหมือนตัวเองห้องเรียนมันต้องเป็นที่ที่คนที่คิดไม่เหมือนกันแชร์กันได้ผมเป็นคนที่คุยเรื่องการเมืองในห้องเรียนมาตลอดชีวิตเพราะผมสอนสังคมศึกษาแล้วผมมั่นใจว่าเด็กๆรู้ว่าผมเป็นใครแล้วผมเตือนตัวเองเสมอว่าห้องเรียนตัวเองต้องไม่ใช่ที่ที่ผลิตอัตพล2 3 4อ่ะเพราะมันเป็นไปไม่ได้อ่ะที่ใครจะเหมือนเรานึกออกป่ะเขาควรจะเป็นตัวเองใช่มั้ยแล้วก็ที่สําคัญคือมันต้องเป็นที่ที่ปลอดภัยในการคุยกันได้ใช้คําว่าไงดีนะลูกศิษย์จะบอกว่าเรียนกับผมสิ่งที่ต้องทําสําคัญมากคือคิดและพูดแล้วยิ่งคิดและพูดเท่าไหร่ยิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นใครอ่ะผมคิดว่าห้องเรียนทุกห้องเรียนนะวันนี้บางทีเรามีพื้นที่ให้เด็กคิดและพูดน้อยเกินไปเพราะมันไม่มีพื้นที่ในการฟังแล้วไม่เคยมีคําถามมันมีแต่เรื่องที่เล่าให้ฟังไม่มีพื้นที่กับคําถามมันก็เลยไม่มีวิธีการกระตุ้นการคิดเนาะและเมื่อไม่มีการฟังก็ไม่มีโอกาสในการพูดครูผู้ใหญ่จํานวนไม่น้อยนะวันนี้พอเจอสถานการณ์นี้ผมคิดว่าชวนกลับมาที่บทบาทเราก่อนมั้ยคุณมาเป็นครูเพื่ออะไรอ่ะเพื่อจะมาอยู่ข้างๆเด็กเพื่อการเรียนรู้ใช่มั้ยฉะนั้นตอนนี้ต่อให้เราคิดไม่เหมือนกันเราอยู่ข้างกันได้หรือเปล่าเราถ้าเกิดวันนี้มีเพื่อนร่วมงานของเราบางคนที่อาจจะรู้แก่โทสะด้วยความโกรธด้วยอะไรก็แล้วแต่เราจะเตือนกันได้มั้ยอ่ะตอนนี้เมื่อเด็กออกมาปรากฏตัวให้เห็นแสดงออกให้เห็นเนี่ยมีคนที่มองเด็กไปขั้วตรงข้ามเราจะเป็นคนนึงอยู่ระหว่างไอ้ขั้วที่บอกเค้าบอกตรงข้ามกันเนี่ยเพื่อจะบอกว่าจริงๆไม่ใช่ขั้วตรงข้ามเราอ่ะคือคนโรงเรียนเดียวกันเราคือสมาชิกในชุมชนเดียวกันที่ต้องคุยกันเมื่อเด็กส่งสัญญาณอยากคุยกับผู้ใหญ่เรามีหน้าที่ในการเปิดพื้นที่ในการคุยเราก็ต้องคุยถ้าคนเหล่านี้เลือกจะเงียบหันหลังแล้วรอทุกอย่างเป็นข่าวระหว่างวันนักข่าวจะไปลุยโรงเรียนคุณก็ปล่อยให้เกิดแรงปะทะไปที่ตัวเด็กโดยตรงเพราะฉะนั้นตอนนี้มันหมดเวลาของการอยู่ในความเงียบแล้วก็อยู่เงียบๆหวังว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันจะเล่นงานคนทําไปเองคุณจะต้องปรากฏตัวให้เด็กเห็นไม่อย่างนั้นเด็กจะศรัทธาใครอ่ะครับถูกปะอย่าปล่อยให้เรื่องนี้กลายเป็นการแบ่งจนกระทั่งคือตอนนี้ต้องถามว่างี้เด็กๆเค้าต่อสู้กับอะไรอยู่เค้ากําลังต่อสู้กับการใช้อํานาจรัฐที่ไม่เป็นธรรมใช่มั้ยกําลังต่อสู้กับกลไกบางอย่างที่มันทําให้เกิดการใช้ความรุนแรงในเชิงโครงสร้างอยู่คุณครูไม่ใช่คู่ขัดแย้งเค้าซะด้วยซ้ําอ่ะแต่ตอนนี้บางทีครูเล่นเกินบทแล้วครูกลายเป็นคู่ขัดแย้งเด็กไปเลยถูกป่ะทํายังไงที่เราจะไม่เกิดการผลักเป็นเขาเป็นเราอ่ะ
แล้วก็มองว่าโอเคเด็กกําลังพูดเรื่องอะไรแล้วเรื่องนี้ครูมองยังไงแล้วในคนอื่นมองยังไงกลับมาที่การคุยกันการฟังเป็นสิ่งที่หายไปจากโรงเรียนนานมากๆและการฟังหายจากสังคมไทยไปนานมากๆเนาะนี่คือโอกาสในการฟังกันโลกเปลี่ยนแปลงทุกวันยิ่งทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราจึงถามผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพลว่าเช่นนี้แล้วครูมีบทบาทอย่างไรในโลกที่เปลี่ยนจากยุคหนึ่งสู่อีกยุคหนึ่งด้วยความสมูทที่สุดไม่ให้เกิดการประทะกันระหว่างเจเนเรชันว่าช่วงจากนี้ไปต้นไปน่ะถึงเวลาที่คุณครูทั้งหลายต้องตั้งสติเยอะๆละว่าเราคือมือที่อยู่ใกล้ตัวเด็กอันดับ2รองจากครอบครัวเขานะมือนี้จะผลักเด็กออกจากพวกเราจริงๆหรือเป็นไปได้หรือที่คนเป็นครูจะบอกว่าฉันจะนับเด็กเป็นลูกศิษย์เฉพาะคนที่คิดเรื่องการเมืองเหมือนฉันน่ะนั่นคือสิ่งที่คนเป็นครูควรทําจริงๆหรือเปล่าถ้านั่นคือสิ่งที่เราจะต้องไม่ทํานะครูอย่าเป็นคนนึงที่ทําสิ่งนั้นกับเด็กนะถ้าเกิดว่าเราเตือนกันได้ที่โรงเรียนตั้งสติกันดีๆผมคิดว่ามือของครูทุกคนเนี่ยคือคนที่จะมีส่วนประคับประคองภาวะเปราะบางของสังคมไทยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคุยกับเด็กณเวลานี้พูดง่ายทํายากมากเลยเพราะว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอ่ะคือตัวข้างในของเราเองเพราะเราจะมีเสียงดังอยู่ตลอดเวลาที่เราฟังความคิดเห็นที่มันต่างอ่ะเสียงข้างในเรามันจะแย้งมันจะต้องทํางานเยอะผมเองก็เป็นนะกับคนใกล้ตัวกับที่บ้านกับอะไรบางทีเราปะทะกันเรื่องความคิดอ่ะมันก็เป็นเวลาที่มันต้องตั้งสติกันดีๆว่าเออเราจะต้องอยู่กันด้วยความต่างไอ้ทีแหละแล้วสังคมไทยจากนี้ไปที่ไม่เหมือนเดิมแรกๆก็คือมันเป็นไปไม่ได้แล้วที่จะบังคับให้คนคิดเหมือนกันจริงๆ6ปีมาเนี่ยชัดเจนมากขึ้นแล้วก็สิ่งนึงที่เปลี่ยนไปแน่ๆคือคุณต้องยอมรับสังคมไทยหลากหลายกว่าที่คุณคิดแล้วเราจําเป็นต้องอยู่ด้วยกันให้ได้ท่ามกลางความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันอันที่1เอาแค่นี้ก่อนแล้วคําถามคือความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันเรื่องอะไรบ้างเรามันจะมีจุดที่เราพอจะคุยกันได้ประมาณไหนบ้างหลังจากนี้ไปมันจะมีโจทย์ที่รอทุกไปใต้คมเยอะมากดึงเข้ามาคุยกันแต่ละพัดเรื่องบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่ทิ่มแทงคุณมากเช่นมันเขย่าความเชื่อคุณสมมุติเด็กเค้าตั้งคําถามเรื่องเซ็กเวอร์เกอร์อย่างเงี้ยเด็กเค้าโตมากับมุมมองที่มันอาจจะแบบเห็นโลกอื่นทำไมมันมีกฎหมายเรื่องนี้ได้ทำไมทำไม่ได้ซึ่งชุดคุณค่าที่หล่อหลอมคุณมาเป็นผู้ใหญ่วันนี้มันอีกคุณอีกชุดนึงเลยนะคุณโตมาในสิ่งแวดล้อมนึงนะแต่เด็กเขาโตมาในสิ่งแวดล้อมนึงมันยังไงก็ต้องปะทะกันเพราะฉะนั้นจากนี้ไปมันคือโอกาสของการที่เราจะขัดเกลากันแล้วกันและหนึ่งใดคืออย่าคิดแต่ตัวเองแต่ขัดเกลาเด็กให้เด็กขัดเกลาเราบ้างเพราะสุดท้ายเราเป็นครูที่ดีขึ้นทุกวันเพราะเด็กๆสอนให้เราเป็นครูที่ดีขึ้นผมว่าอันนี้สําคัญที่สุดเลยนะคุณครูตอนเนี้ยหลายๆคนคิดว่าตัวเองเป็นแอคเตอร์ของการขัดเกลาเด็กแต่ลืมไปหรือเปล่าว่าที่เราเป็นครูที่ดีขึ้นทุกๆวันได้เนี่ยเพราะเราอยู่กับเด็กมากขึ้นแล้วก็ฟังเค้าเรียนรู้จากเค้าเราจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่พร้อมยืนเคียงข้างเค้าอะแล้วเราจะเป็นคนนึงที่ไปอนาคตกับเด็กๆไม่อย่างงั้นเราจะกลายเป็นลูกตุ้มนะแล้วก็ถ่วงเค้าไว้กับอดีตตลอดเวลานะเราคงไม่อยากจะถูกจดจําว่าเออวันนึงตอนที่เค้าเป็นเด็กเค้าเคยต้องถูกครูคนนึงกระทําด้วยความรุนแรงเพียงเพราะว่าความเชื่อทางการเมืองแตกต่างกันแล้วก็กลายเป็นตัวละครที่ทําให้เค้าฝังใจไม่ลืมอ่ะเป็นความทรงจําที่ดีให้เด็กดีกว่านะในการทํางานคุณครูเนาะแล้วก็เป็นเพื่อนที่ไปอนาคตกับเด็กดีกว่าเรายังถามต่ออีกนะคะว่าสมมุติว่าไม่ใช่ครูรุ่นใหญ่แต่ลูกศิษย์คณะครุศาสตร์ที่เพิ่งจบไป 4-5 ปีที่ผ่านมานี้ครูรุ่นใหม่เหล่านี้ตั้งหลักทันมั้ยและจัดการเรื่องนี้ยังไงจริงๆผมว่าครูรุ่นเด็กๆจํานวนไม่น้อยโดยเฉพาะครูรุ่นเด็กๆที่ค่อนข้างหัวก้าวหน้าหน่อยอ่ะเขาตื่นเต้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้ความยากเขาคือเขาว่าอยู่ตรงกลางระหว่างครูซีเนียร์ในโรงเรียนหรือครูที่มีอำนาจเยอะในโรงเรียนแล้วก็ครูเด็กๆจำนวนนึงก็จะกลายเป็นหัวหน้างานประชาธิปไตยโรงเรียนคือมันกลายเป็นคนกลางจริงๆระหว่างฝ่ายปกครองกับเด็กกันอะไรเงี้ยเฮ้ยมันเลยแบบสับสนเมื่อตอนเช้าผมตั้งคำถามว่าเออถ้าเกิดผมจะแชร์แล้วนี่มีใครอยากจะแชร์อะไรบ้างทุกคนมีคำถามเราควรทำตัวยังไงเพราะตอนนี้เราเป็นครูที่เรารู้ว่าเราต้องสอนอะไรเด็กแต่ขณะเดียวกันเราก็มีบทบาทเป็นข้าราชการที่มันถูกท็อปดาวน์ด้วยคำสั่งอยู่เราจะสร้างสมดุลตรงนี้ยังไงคำตอบของผมคือคุณต้องยอมเป็นแรงกระแทกอะรับแรงกระแทกอะคุณเป็นบัฟเฟอร์โซนด้วยบทบาทคุณตอนนี้คุณสวมหมวก2ใบอยู่แล้วล่ะคือในมุมนึงคุณก็เป็นคนที่อยู่กับเด็กที่สุดคุณรู้ว่าจริงๆเราต้องการพาเขาไปสู่เป้าหมายเรื่องอะไรแล้วถ้าเราเป็นนักวิชาการในความเป็นครูมากพอเราจะไม่เป๋เราจะรู้ว่าเราต้องทําอะไรต้องคุยกับเด็กยังไงแต่โอเคหลังเราอ่ะเรายังมีบทบาทอีกตัวนึงที่สวมอยู่คือเราไปข้าราชการซึ่งมันก็มีเส้นของการบังคับบัญชาอยู่เนาะเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ใกล้ตัวเด็กตั้งแต่ครูผู้บริหารโรงเรียนต้องเห็นบทบาทตัวเองนะคุณคือคนที่ต้องเป็นบัมเปอร์รับแรงกระแทกให้เด็กอ่ะเพราะถ้าคุณไม่เป็นคนรับแรงกระแทกให้เด็กเสร็จแล้วทุกอย่างมันจะทิ่มแทงเด็กหมดเลยมันจะกลายเป็นเปิดประตูให้ตำรวจมาจับเด็กซึ่งคุณลืมบทบาทในการเป็นครูไปแล้วหรือว่าคุณมาทําหน้าที่ครูเนี่ยเพื่อทําเรื่องพวกนี้นะมาเป็นคนอยู่ตรงกลางแล้วก็
วันที่พ่อแม่เขาส่งลูกมาโรงเรียนเนี่ยเขาก็หวังว่านอกจากบ้านที่เคยเป็นที่ปลอดภัยโรงเรียนจะเป็นที่ปลอดภัยให้เด็กแต่ตอนนี้มันกลับตลปัดอ่ะเด็กจำนวนไม่น้อยส่งเสียงว่าบ้านก็เป็นที่ที่คุยเรื่องการเมืองไม่ได้มาโรงเรียนก็คุยกันมันไม่ได้อีกแล้วคุณจะให้เด็กไปคุยไปแสดงออกกันเมืองที่ไหนก็คือไปผลักเขาลงถนนแล้วถ้าเกิดด้วยความเขาเป็นวัยรุ่นเขาตัวโตหน่อยเขาใส่เสื้อผ้าเหมือนพี่ๆหน่อยไม่มีใครรู้หรอกว่านี่คือเด็กอายุต่ำกว่า18อ่ะก็คือผลักเขาไปเสี่ยงคือเราไม่รับผิดชอบกับชีวิตเขาการศึกษาไม่ได้มีหน้าที่แค่ใส่เขาความรู้นี่การศึกษาคือกลไกในการพัฒนาคนเนาะเรื่องใหญ่คือการดูแลเรื่องการทําให้คนหนุ่มสาวของเราโตขึ้นมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพถ้าเกิดคุณละเลยบทบาทนี้ซะแล้วน่ะคุณนั่นแหละทำผิดจรรยาบรรณตัวเองในการทํางานเนาะแล้วก็ไอ้การแบบเอากฎหมายมาตีความข้างๆครูตามใจตัวเองเนี่ยเด็กจะศรัทธาคุณยังไงในเมื่อคุณก็ยังเป็นคนละเมิดกฎหมายซะเองเรื่องนึงที่ครูรุ่นใหม่หรือครูที่พยายามปกป้องสิทธิของนักเรียนต้องพบเจอก็คือข้อกล่าวหาว่าชักจูงหรือให้ท้ายลูกศิษย์เรื่องแบบนี้จัดการได้หรือไม่อย่างไรผมอยู่มหาวิทยาลัยผมอยู่ในมหาวิทยาลัยซึ่งมีประเด็นนี้อยู่แล้วผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกมองแบบนั้นคำถามคือเราอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ของเราเนี่ยด้วยความเชื่ออะไรอ่ะผมว่าชั่วโมงนี้นาทีนี้สำคัญที่สุดแล้วล่ะที่ครูทุกคนแล้วก็นักการศึกษาทุกคนต้องชัดเจนนะว่าเรามาอยู่ในวิชาชีพนี้เพื่อเป้าหมายอะไรแล้วก็ถ้าเราเชื่อเรื่องเป้าหมายของเราแล้วอ่ะมันก็ต้องมีหลักยึดที่คอนแฟงไม่ได้อ่ะแม้ว่ามันจะต้องมีแรงเสียดทานเยอะเนาะแต่มันเป็นสิ่งที่มันมีราคาต้องจ่ายถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณยึดเป็นอุดมการณ์ในการทํางานครูของคุณเองนะว่าคุณมาเป็นครูเพื่อจะสร้างสังคมที่ดีกว่าผ่านห้องเรียนพวกเราถ้าคุณไม่ยึดตรงนี้ซะแล้วน่ะคุณก็จะแกว่งไปเรื่อยวันที่คุณเกษียณคุณจะเสียใจว่าคุณทําอะไรไว้ในฐานะเป็นครูอ่ะซึ่งอันเนี้ยพูดยากมากเลยมันมีราคาแพงนะที่ต้องจ่ายในหลายโรงเรียนในหลายมหาวิทยาลัยเนาะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่กลับมาที่เรื่องสําคัญน่ะก็คือผมรู้สึกว่าอยู่กับนิสิตนักศึกษาผมเห็นอนาคตตลอดเวลาเลยแต่เวลาผมต้องมาคุยกับผู้ใหญ่จํานวนนึงที่ปิดตัวเองไม่พร้อมจะเรียนรู้อะไรผมรู้สึกว่าผมเห็นแต่อดีตคําถามคือในฐานะครูฐานะผู้สร้างอนาคตคุณทํางานเพื่ออนาคตหรือแค่ต้องการยื้อเวลาไว้แล้วก็ทุกอย่างดึงกลับไปหาอดีตคือเราไม่ปฏิเสธอดีตนะอดีตมีเพื่อทําให้เราเข้าใจว่าเรามาถึงวันนี้ได้ยังไงเนาะแต่ห้องเรียนณวันนี้มันคือที่สร้างอนาคตของชาติอยู่ถ้าเราทําร้ายเด็กด้วยการที่ปล่อยให้อํานาจมาทําให้เขาต้องเงียบทำให้เขาหมดพลังตั้งแต่วันนี้ใช่แล้วเรากำลังทำลายอนาคตตัวเองในตอนเราแก่คุณจะเป็นผู้สูงอายุอยู่ในสังคมแบบไหนถ้าเด็กเยาวชนในวันนี้ถูกทำให้แบบหมดพลังในการต่อสู้ไม่เชื่อว่าตัวเองสามารถตั้งคำถามกับรัฐได้กลายเป็นคนจ่องๆที่ใครก็ให้ทำอะไรก็ทำไปแล้ววันหนึ่งที่คุณอายุ60 70 80แล้วคนที่เป็นคนทำงานในสังคมก็เป็นแบบนี้กันหมดสังคมนี้ก็ล้าเต็มทีคุณก็ทำร้ายตัวเองตอนแก่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราไม่ได้เสียสละเราทําเพื่อตัวเราเองด้วยและเพื่อสังคมของเราด้วยให้สังคมนี้มันเป็นสังคมที่เราอยากจะอยู่แล้วก็เป็นสังคมที่คนอื่นก็อยากอยู่เหมือนเราอีกเรื่องนึงที่คนพูดคุยกันก็คือต้องยอมรับว่าความคิดของเด็กก้าวหน้าไปพร้อมกับเทคโนโลยีหลายฝ่ายตัดพ้อว่าเด็กสมัยนี้สอนไม่ได้แล้วเรื่องนี้ในฐานะนักการศึกษามองได้อย่างไรบ้างสอนไม่ได้แล้วเหมือนสอนตรงๆไม่ได้ต่อไปแล้วเพราะว่าคําว่าสอนนิยามไม่เหมือนกันนี่ทุกวันนี้เวลาผมเตรียมนิสิตคณิตศาสตร์รุ่นใหม่ผมจะเริ่มจากคำถามแรกเลยคุณเชื่อว่าการสอนคืออะไรก็โอเคยังมีเด็กจำนวนไม่น้อยเชื่อว่าการสอนคือการถ่ายทอดเดี๋ยวเราค่อยๆ คุยกันตอนนี้จริงๆเราอาจจะมีความเชื่อเรื่องการสอนไม่เหมือนกันผมไม่เชื่อเรื่องการสอนคือการถ่ายทอดนะการสอนสำหรับผมคือเรื่องของการที่จะเรียนรู้ว่าเด็กๆเป็นยังไงแล้วก็หาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการช่วยให้เขาได้ครอบครองตัวเองให้เห็นพลังตัวเองในการจะเป็นพลเมืองที่สำคัญของคนต้านการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้กับสังคมคำว่าสอนไม่ได้แล้วเนี่ยอาจจะอยู่ในความหมายของคุณครูจำนวนมากที่เชื่อว่าความรู้มันอยู่ในตัวฉันฉันจะเป็นคนถ่ายทอดให้เด็กแล้วเด็กตอนนี้เขามีตะแกรงร่อนด้วยคำถามอ่ะคุณจะ indoctrinate ให้เขาเชื่อตะบี้ตะบันเชื่อไม่ได้แล้วมันจริงบางอย่างที่เขาเอ๊ะมันไม่ make sense มันควรถูกตั้งคำถามนี่แล้วถ้าเกิดคำอธิบายไม่ดีพออ่ะมันก็ไม่เข้ามาในตัวเขานะถูกไหมเพราะว่าความรู้หลายๆเรื่องเปลี่ยนเร็วจนน่าตกใจคือเอาขนาดคุณเป็นครูมันมีโค้ดนึงคลาสสิกอ่ะถ้าคุณสอนเหมือนเดิมไปสัก7ปีอ่ะโดยที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยอ่ะถ้าไม่ใช่เพราะความรู้นั้นมันตายไปแล้วอ่ะคุณก็ตายทั้งเป็นแล้วตอนนี้ในฐานะคุณครูถ้าเกิดคุณยังเชื่อว่าคุณต้องสอนเหมือนเดิมด้วยความรู้เรื่องเดิมๆแล้วก็คิดว่าเด็กสอนไม่ได้คุณก็ต้องถามตัวเองแล้วความรู้มันอัปเดตไปแล้วหรือยังหรือคุณนั่นแหละที่กลายเป็นต้นไม้ยืนตายซากไปแล้วไม่ได้มีอะไรที่มันจะคุยกับเด็กรู้เรื่องเลยแล้วการที่เด็กๆเค้ามีคําถามมากขึ้น
มันก็ย้อนแย้งไงเราพูดว่าจะให้เด็กไปสู่ศตวรรษ21ใช่มั้ยอยากให้เด็กเป็นพลเมืองโลกอะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลาที่เด็กเค้ามองไปทั่วโลกศึกษาประสบการณ์ที่ดีต่างแดนเค้าตั้งคําถามเค้าวิพากษ์เค้าชั่งน้ําหนักเค้าตั้งคําถามแล้วเค้าวิเคราะห์ค้นหาข้อมูลมายันกับคุณกลับตั้งกําแพงใส่เค้าอ่ะตกลงคุณจะเอาไงกันแน่คุณจะพลเมืองศตวรรษที่11แบบของคุณใช่มั้ยหรือแบบของใครเอาซะในคําถามว่าสอนไม่ได้แล้วเนี่ยกลับไปที่คนสอนก่อนคุณคิดว่าคุณมาสอนด้วยความเชื่ออะไรแล้วคุณสอนเพื่ออะไรถ้าคุณสอนเพื่อส่งต่อความรู้ที่คุณคิดว่ามันดีที่สุดให้เด็กน่าห่วงนะเพราะความรู้เปลี่ยนทุกวันและความรู้จํานวนไม่น้อยถูกฉีกหรือทิ้งหมดเรียบร้อยแล้วเมื่อเวลาผ่านไปแล้วสุดท้ายสําหรับผมนะเด็กๆไม่ได้จําความรู้ที่ผมสอนนะอันนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันมีลูกศิษย์ที่จบไปแล้วหลายปีมาเจอกันแต่เด็กๆจดจําสิ่งที่เราทํากับเขาเพราะฉะนั้นบางทีเรื่องที่เราสอนเดี๋ยววันนึงเค้าก็ต้องเจอครูคนอื่นเค้าต้องไปเรียนอะไรต่อเค้าต้องไปอยู่ความรู้ที่เป็นอนาคตมากๆแต่วิธีการที่เราปฏิบัติต่อเค้านี่แหละอยู่กับเค้าไปนานมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เริ่มจากการเคารพเค้าก่อนและอยู่กันด้วยการแบบสื่อสารในฐานะครูกับลูกศิษย์เรียนรู้ไปด้วยกันคุณคิดแต่ทําหน้าที่เป็นสายพานความรู้ยิงปืนกลความรู้ใส่เค้าอะไรเงี้ยสุดท้ายความรู้มันหายหมดมันไม่ติดตัวเค้าไปเพราะมันไม่เกี่ยวเค้านี่แต่ถ้าเราโอเคเราเป็นหนึ่งในคนที่จะอยู่ข้างๆเค้าถามมาตอบได้ต้องการแชร์อะไรเราก็แลกเปลี่ยนมุมมองเราให้คําแนะนําได้ถ้าเค้าต้องการคําถามที่ดีเรามีคําถามที่ดีหรือบางทีเค้ามีคําตอบเสร็จรูปกันไปเราก็มีหน้าที่ถามคําถามเค้าเพื่อให้คําตอบเสร็จรูปมันถูกเขย่าใหม่ก่อนผมว่าอันนี้คือบทบาทใหม่ของการสอนต่างหากแล้วก็เป็นเรื่องที่ท้าทายครูอาจารย์ทุกคนว่านิยามการสอนของเราที่เคยคับแคบเหมือนเดิมเนี่ยเราอาจจะต้องเริ่มจากเขย่าตัวเองก่อนว่าเราเชื่อว่าการสอนคืออะไรแล้วก็เด็กๆเค้ามาอยู่กับเราด้วยเป้าหมายอะไรไปคําถามที่ไม่เคยมีใครถามครูมาก่อนกินน้ําก่อนดีดีแล้วดีแล้วคําถามที่คุณสอนยังไงแล้วเค้าไม่ฟังคําถามต่อไปคือคุณเคยฟังเค้าบ้างหรือเปล่าเอาแต่จริงๆด้วยใช้คําว่างี้ดีกว่าธรรมชาติเด็กเปลี่ยนไงอย่างสมาธิในการอยู่ด้วยกันมันน้อยลงแน่ๆอ่ะถูกดิสรัปด้วยมือถือด้วยอะไรตลอดเวลาอย่างเงี้ยอย่างครูก็จะมีบางคลาสที่ครูถูกเชิญเป็นเกสต้องบรรยายห้องรวม300คนจะไปคาดหวังเด็กทุกคนนั่งตัวตรงให้มันเป็นไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่ธรรมชาติมนุษย์นะแต่โอเคถ้าคุณสอนได้ดีเขาจะฟังถ้าคุณมีช่วงเวลาให้เขาได้ถามเขาจะอยากคุยกับคุณอันตอนนี้เวลาครูเลคเชอร์ห้องรวมครูต้องสารพัดเมนตีมิตรทำทุกอย่างเพื่อให้มันเกิดการสื่อสารสองทางโอเคมันจะมีบางช่วงที่เราก็ต้องแคร์เพื่อนร่วมคลาสเนาะเช่นพอคุยกันเสียงดังอ่ะครูก็ต้องตรงไปตรงมาเขาครูจะไม่ประชดเด็กแล้วครูรู้สึกว่าครูเลิกพูดประชดเด็กมาสักเกือบ20ปีแล้วอ่ะมันไม่ใช่วิธีการที่มันเวิร์คไงใช่มั้ยก็บอกตรงไปตรงมาเลยว่ากูอยู่บนเวทีกูเห็นคุณไกลๆน่ะคุณยุกยิกแล้วคุณส่งเสียงแล้วมารบกวนเพื่อนข้างๆมีเรื่องอยากคุยไปคุยข้างนอกก่อนก็ได้แล้วค่อยกลับเข้ามาเพราะตอนนี้คุณคุยกันปุ๊บอ่ะห้องเนี้ยมันเก็บเสียงมันอื้ออึงมากเลยกูอยู่เวทีกูยังรําคาญเลยแล้วกูเสียสมาธิหมดเลยในการบรรยายแล้วกูเชื่อว่าในห้องมีคนพร้อมจะฟังสิ่งที่กูจะมาแลกเปลี่ยนมันเนี่ยเนื่องในกูตั้งแต่เตรียมสไลด์มานะกูเตรียมสอนนะครูมาแบบจัดเต็มแล้วเนี่ยแล้วแบบครูต้องมาเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยกูว่าก็ไม่แปลกกับครูนะกูอยากเขาตรงๆเงี้ยแหละแล้วห้องที่กูอยู่เงี้ยห้องเนี้ย400ที่นั่งอ่ะก็อยู่ด้วยกันได้แต่โอเคจะมีอาจารย์บางท่านแบบไม่ไหวแล้วเด็กมันคุยตลอดเวลาหลับตลอดเวลาอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะต้องเปลี่ยนที่ตัวเราแหละแล้วก็อย่าลืมว่าธรรมชาติช่วงวัยมันเปลี่ยนหมดแล้วอะไปว่าทำการเรียนรู้มันเปลี่ยนเนาะมันเป็นปกติแหละที่เราต้องปรับตัวอย่างเนี้ยเอาออนไลน์เนี่ยก็ชัดอ่ะคุณจะไปคาดหวังเลยเปิดกล้องได้ไงเปิดกล้องก็แสดงว่าบ้านเค้าต้องแบบพร้อมโชว์ให้คนอื่นเห็นถูกป่ะอย่างครูสอนเนี่ยวีคแรกๆเจอจอดำๆนี่ก็ดูพลังเหมือนกันน่ะนึกออกมั้ยเหมือนกับพูดกันแล้วก็ไม่รู้ที่มันไม่เห็นหน้ากันอะไรเงี้ยแต่พอเราคุยกันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงแบบไม่สะดวกเปิดกล้องบ้านหนูอยู่กันแบบ8 9คนข้างหลังนี่มีคุณยายนอนติดเตียงอยู่เงี้ยแล้วน้องก็ต้องเลี้ยงไปด้วยจะให้หนูเปิดกล้องได้ไงโอเคจบเพราะฉะนั้นกูก็จะเข้าใจแล้วว่าหลังกล้องตรงเนี้ย1กูทาสกุลว่าคุณอยู่ตรงนั้นส่งข้อความมาแชทมาได้ก็ส่งมาแชทให้กูรู้ว่ายังปาร์ติซิเพทอยู่หรือบางคนเปิดไมค์ไม่ได้เลยเพราะว่าที่บ้านมันสัญญาณอับมากต้องมานั่งเรียนหน้าบ้านเปิดไมค์ไม่ได้เพราะมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านตลอดเวลาก็บอกให้กูรู้แล้วก็อยู่ด้วยกันไปเพราะตอนนี้มันเป็นความท้าทายทั้งไปด้วยกันเนาะถ้าเราอยู่ที่แก่นสําคัญในการสอนคือการเข้าใจผู้เรียนเข้าใจบริบทชีวิตผู้เรียนแล้วกลับมาที่ตัวเองว่าเราต้องทําอะไรบ้างเพื่อทําให้ความหลากหลายตรงเนี้ยมันไปด้วยกันได้เราจะยังสอนได้ครับเราจะยังสอนได้
สุดท้ายเราถามผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพลถึงคลิปไวรัลที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตในตอนนี้หลายคนอาจจะชมกันแล้วเราดูตัวอย่างกันค่ะขึ้นบินไปเลยนะหนีไปเลยแต่ส่วนที่มาช่วยก่อนนะครับส่วนที่ก็ไม่ใช่ดีใช่ไหมคะผมเนี่ยถ้าเขาไม่เสียประโยชน์เขาจะแฉไหมไม่นะครับเขาก็เลยมาแฉปุ๊บก็ทักสินขายหุ้นปตท.ขายนู่นขายนี่หมดแล้วจึงทำให้คนไทยลุกฮือขึ้นมาเลยครับม็อบแรกเกิดที่ที่สวนลุมก่อนครับออกมาแฉกันว่าทำอะไรบ้างเสร็จแล้วอยู่มา 2-3 ปีครับเกิดเสื้อเหลืองเสื้อแดงตีกันเลยครับทะเลาะกันทักสินอยู่ไม่ได้ครับเพราะจับได้ว่าโกงจริงใช่ไหมครับถ้าเขาไม่โกงจริงจะหนีจับได้ทำไมใช่ไหมลูกผมพูดอย่างเดียวเขาก็เลยโดดหนีไปต่างประเทศครับเพราะว่ามีคดีเยอะนะนี่คือปัญหาพอมีคดีเยอะแล้วคือกูอยู่ไม่ได้ประเทศไทยก็ทำไมอยู่ไม่ได้ก็เลยเกิดม็อบมาหลายๆม็อบมากมายเลยคุณเกิดเริ่มคุณเกิดทันและล่าสุดเนี่ยที่มีประยุทธ์เข้ามาช่วยเนี่ยประยุทธ์นะคะฟังนิดนะทุกคนชอบหัวเราะประยุทธ์นะแต่ประยุทธ์เนี่ยเขาปิดทองหลังพระเพราะเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยบ้านเมืองเราทางชิบหายแล้วธุรกิจบ้านพ่อแม่เธอเนี่ยจะพังหมดแล้วครับทุกอย่างยากเลยถ้าไม่ได้ประยุทธ์นะครับมาเธอเรียนวิชาสังคมมาเนี่ยต่างๆเนี่ยภาษาไทยก็เรียนเนี่ยเธอน่าจะรู้ว่าเราอยู่ได้เพราะใครครับบรรพบุรุษของใครถูกไหมครับใช่ไหมบรรพบุรุษสร้างมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยครูสอนว่าข้าราชการเนี่ยต้องมีความจงรักภักดีป่ะก็คือพวกข้าราชการเขาทำอะไรไม่ได้ไงนั่นตอนที่ครูถามว่าเขาไปจับได้ไหมจับได้แต่เขาไม่ทำเขารู้ว่าไอ้พวกออกมาคือเป็นคนไทยเป็นแพ้รับบาปเขาต้องการจับใครพ่อนะเรียนเนี่ยที่สำคัญครูสงสารเยาวชนนั่งอยู่เนี่ยที่ต้องออกตัวหมายจับมาเนี่ยพวกนี้น่าสงสารหมดเลยนะคะแล้วเราอยู่ในประเทศไทยถ้าคุณไม่อยากอยู่คุณไปไหนคะลูกอังกฤษคุณไปต่างประเทศไหมอยู่ทำไมแล้วพวกเราเช่นเดียวกันอย่าไปตามกระแสแล้ววันนี้ครูไม่ได้บอกว่าใครดีหรือไม่ดีจริงไหมคะแต่ครูให้เธอคิดเองที่วิเคราะห์เองว่าเธอนั่งได้ทุกวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วครูก็อายุ49ปีครูผ่านยุคของการที่เกิดเหตุการณ์มาทุกสมัยใช่ไหมครับแล้วครูก็เป็นนักข่าวด้วยแล้วครูก็พอรู้ครูพูดได้แค่นี้ถ้าครูพูดมากกว่านี้มันใช้เวลาเยอะเธอควรตระหนักและอย่าไปเชื่ออะไรเชื่อตัวใครตัวเองมองเห็นอะไรอยู่ทำอะไรอยู่นะครับแล้วก็ความที่ครูพูดเมื่อกี้เนี่ยว่าทำไมประยุทธ์ต้องเข้ามาช่วยแล้วก็ด่าประยุทธ์ไปด่ากันเพราะว่าคุณไม่รู้ข้อมูลนะว่าเขามาช่วยเพราะหลังจากนี้ครับมันเผาเมืองเผาบ้านหมดแล้วลูกคุณเกิดไม่ทันเลยเข้าใจไหมว่าถ้าจากคลิปอะสิ่งที่ครูตั้งคำถามเมื่อกี้มันไม่ใช่เรื่องผิดนะที่คุณครูจะบอกว่าตัวเองคิดยังไงกับสิ่งที่มากับสื่อกับอะไรอย่างเงี้ยแต่มันต้องมีพื้นที่ให้เด็กตั้งคำถามได้ด้วยใช่ไหมแล้วก็คุณครูลืมไปหรือเปล่าว่าสิ่งที่กำลังสอนอยู่อะมันเป็นความรู้หรือแค่ความคิดเห็นหรือแค่ทัศนคติทางการเมืองของตัวเองถ้าคุณครูไม่เท่าทันเรื่องนี้อันตรายมากแล้วถ้าเด็กจะไม่ศรัทธาคุณเฉพาะเรื่องนี้เพราะตอนนี้คุณสอนความรู้ที่เป็น knowledge หรือสอนความรู้แค่แบบ information เองหรือบางทีเป็นแค่ความคิดเห็นของใครก็ไม่รู้ที่เรียบเรียงมาให้คุณอ่านแล้วคุณก็เลยผลิตซ้ำความคิดเห็นนั้นน่ะให้เด็กฟังซึ่งอันนี้ถ้าเกิดคุณครูจำนวนไม่น้อยไม่ตั้งหลักดีๆอ่ะไหลไปกับความอคติทางการเมืองตัวเองหมดเลยอ่ะยิ่งใครสอนเรื่องการเมืองการปกครองอันนี้คือเรื่องสำคัญมากเรากำลังสอนอะไรสอนตัวคอนเซปต์หลักเท่านั้นนะโอเคอาจจะมีเหตุการณ์ที่ยกมาประกอบนะแต่เรื่องสำคัญคือเราต้องให้เขารู้ว่าเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นทางการเมืองเนี่ยมันมีทัศนะอย่างไรทัศนะยังไงบ้างจากแต่ละฝ่ายคืออะไรบ้างทําได้เอาทัศนะมาแชร์กันแล้วครูคิดเรื่องยังไงแต่หน้าที่ในการเลือกคุณจะเชื่อเรื่องอะไรคือหน้าที่ของเด็กแต่ทั้งหมดเนี้ยถ้าเกิดจากความเชื่อของครูซะก่อนแล้วว่าเด็กคิดเองไม่เป็นจบเลยฉะนั้นเรื่องสําคัญตอนนี้เวลาครูจะต้องทํางานกับการเตรียมคุณครูอ่ะครูจะเริ่มเสมอที่เรื่องความเชื่อในการทํางานครูของครูก่อนว่าเขาคิดว่าเขามาเป็นครูเพื่ออะไรแล้วเขารู้ว่างานการศึกษามันคืออะไรเป้าหมายคืออะไรแล้วเขามองว่าการสอนคืออะไรเขาคิดว่าการดึงพอเด็กคืออะไรถ้าเป็น20ปีที่แล้วครูก็เป็นครูคนหนึ่งเวลาสอนนี่สิครูก็จะสอนเทคนิคการสอนแต่ทุกวันนี้ครูให้น้ำหนักก็เริ่มนั่นที่หลังครูเริ่มจากความเชื่อในการทำงานครูก่อนให้เขารู้ก่อนว่าเขาเป็นใครเขาต้องทำอะไรแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือมาความใฝ่รู้มันทำให้เรารู้ชัดเจนมากขึ้นเรายิ่งอ่านยิ่งตั้งคำถามเรายิ่งรู้มากขึ้นแล้วก็เหนือกันใดคือไอ้วิธีการสอนไม่มีวิธีการสอนแบบในรูปหรอกทุกอย่างมันเป็นเรื่องของการยืดหยุ่นเพื่อพาบรรยากาศชั้นเรียนลงไปคุณถามเรื่องการเตรียมครูยุคใหม่ครูว่าเรื่องนี้สำคัญที่สุดอ่ะคือทำงานการศึกษาต้องมีไอเดโลจีอุดมการอุดมคติในการทำงานการศึกษาคุณคืออะไรคุณมีปรัชญาความเชื่อยังไงในการทำงานถ้าสองคำนี้ตอบไม่ได้น่ะคุณมีปัญหาแล้วแล้วก็ไอ้สองคำนี้อาจจะไม่ตายตัวเลยนะเติบโตกับเวลาได้ครูเมื่อ20ปีที่แล้วกับตอนนี้ก็ไม่ใช่คนเดียวกันเพราะว่าครูก็โตขึ้นจากห้องเรียนที่ครูสอนเด็ก
แล้วยิ่งวิชาที่ครูสอนหลายวันผ่านไปมากขึ้นความรู้ใหม่ๆมันขัดเกลาเราอ่ะเราก็เป็นคนแบบนี้ไปเรียบร้อยเลยครูเจอลูกศิษย์ที่ครูสอนเมื่อกับครูเป็นนิสิตฝึกสอนเมื่อ20กว่าปีที่แล้วอ่ะเขาก็ไม่ได้จำความรู้ที่ครูสอนอ่ะเขาจำได้ว่าครูเป็นยังไงในห้องเรียนใช่ไหมแล้วเขาก็บอกเอออาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่ค่อยหยุดยึดขอบคุณมากที่ชมครูทำไมอาจารย์ยังเอเนอร์จีเท่าเดิมแอคทีฟเท่าเดิมอะไรเงี้ยครูว่าเรื่องนี้คือเรื่องสำคัญถ้าจะเตรียมครูก็ต้องเตรียมให้เขาเป็นคนต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะมันไม่มีหรอกความรู้สำเร็จรูป4ปีแล้วผลิตครูพิเศษขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่เราผลิตครูที่พร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิตที่จะเป็นครูที่ดีได้อะและเป็นครูที่เขารู้ว่าเขาตั้งต้นเป็นครูด้วยความเชื่ออะไรแล้วเขาจะโอบรับประสบการณ์ใหม่ๆจากห้องเรียนเขาลูกศิษย์เขาเนี่ยแล้วเขาจะเติบโตเป็นใครแล้วกระบวนการในการติดตามมาช่วยพัฒนาระหว่างเส้นทางที่เป็นเอ็กซ์โซอิดเนี่ยสำคัญมากเราเห็นคุณครูอาวุโสจนมันไม่น้อยที่ยังสอนด้วยความรู้แบบเดิมๆนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งจากกระบวนการในการฟูมฟักพัฒนาที่ไม่ดีพอปล่อยเขาทำงานจนช้ำทุกปีสัปดาห์หนึ่งสอน22คาบสอนไปสัก10ปีอ่ะคุณก็หมดแล้วคุณต้องบัชอัพตลอดเวลาทีนี้ถ้าเกิดว่าปล่อยเขาอยู่กับเรื่องเดิมๆไปเขาก็อยู่ของโลกของการพูดเรื่องเดิมๆตลอดเวลาแล้วมันไม่ไปไหนแต่ถ้าไม่มีช่วงเวลาให้เขาได้พัฒนาตัวเองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมวิชาชีพบ้างโอกาสที่มันจะแบบจมอยู่กับโลกที่ตัวเองเชื่อก็จะมีสูงมากคุณครูที่สอนนานๆไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะเป็นคอนเซอร์เวทีฟแต่คุณครูที่สอนนานๆเราไม่เคยถูกจูนให้เจอคนที่มันแตกหลากหลายเลยมีแนวโน้มสูงมากที่จะอนุรักษ์นิยมมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าโลกของการทำงานเขาอะมันอยู่ความรู้ชุดเดิมใช่ไหมแล้วมันไม่มีอะไรเป็นองค์ประกอบใหม่ๆขยับเข้ามาทั้งที่เด็กๆเปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนทุกวันถ้าเขาไม่ได้ถูกติดตั้งไมด์เซตว่าเรื่องนึงที่คุณครูต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคือการเรียนรู้เรื่องผู้เรียนถ้าไม่มีเรื่องนี้อยู่ในหมดสมการเขาว่าเขาจะเรียนรู้แค่คอนเทนต์กับผู้สอนเนี่ยเอาตอนนี้ช่วงหลายปี 4-5 ปีหลังเนี่ยครูจะชวนลูกศิษย์ครูเรียนรู้เรื่องการเรียนรู้ของลูกศิษย์ที่โรงเรียนสังเกตชั้นเรียนตัวเองไปดูห้องเรียนที่หนึ่งไปดูว่าเด็กแต่ละคนเรียนยังไงถ้ามีแว่นตานี้ติดตัวแล้วอ่ะเขาจะเป็นคนไม่มีทางเชยเขาจะรู้แล้วว่าโอเคเด็กตอนนี้มีวิธีคิดอีกแบบนึงวิธีการให้ผลอีกแบบนึงต้องการคำถามอีกแบบนึงอาจจะไปยังไงต่อซึ่งอันนี้จะเป็นองค์ประกอบใหม่ในการเตรียมครูการเต็มครูยุคใหม่ไม่ใช่เรื่องการเต็มวิธีสอนแบบเอาใหม่หรือเทคโนโลยีหรอกแต่กลับมาที่เรื่องสำคัญเนี่ยคือแก่นแท้ในการทำงานครูคืออะไรกับเรื่องโจทย์ใหญ่คือเรื่องการดูผู้เรียนเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งต้องเพิ่มเข้ามาในการเต็มครูแล้วก็พัฒนาครูประจำการ